This ETS Talk It up, because education can be better is Because be can Up ก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบ learning experience นะคะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอะไรคือ GAP ถ้าเราเข้าใจ GAP นี้ได้ดีๆเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถออกแบบ learning experience ที่ดีมากๆได้สวัสดีคะ่ะต้องกลังใจคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk it up ในวันนี้คะ่ะเราจะมาพยายามเข้าใจคำว่า gap เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการออกแบบ credentialing Learning เมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะต้องก็ได้อ่านหนังสือนะคะเรื่องของการ Design learning experience แล้วเขาก็พูดไว้ได้ดีมากนะคะว่า learning experience s เหมือนกับ journey นะคะเขาก็บอกว่าไอ้ journey เนี่ยมัน start where the learner is now แล้วมันก็จะจบหรือว่า e n d when the learner is successful ก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบ learning experience นะคะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอะไรคือแกลซึ่งเป็นแกลระหว่างจุด A คือจุดที่ learner อยู่ตอนเนี้ยนะคะแล้วก็จุด B เนี่ยคือจุดที่เขากำลังพยายามจะไปถ้าเราเข้าใจแกลนี้ได้ดีๆเนี่ยค่ะเราจะสามารถออกแบบ learning experience ที่ดีมากๆได้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยอะคะ่ะก็คือว่าเรามักจะ make assumption หรือเข้าใจผิดๆว่าแกลเนี่ยคือ knowledge อย่างเดียว แปลว่าถ้าเราให้ k knowledge กับคนที่เป็น Learner อค่ะเขาจะสามารถไปจากจุด A ไปสู่จุด B ได้เหมือนกับเราพยายามจะบอกว่าคุณ Learner นะคะเราจะสอนให้คุณรู้จักกับจักรยานเนะะี่ยค่ะการสอนให้เขารู้จักกับจักรยานเนี่ยเป็นการให้ o w l e d g e นะว่าจักรยานเป็นอย่างนี้นะซึ่งเป็นเครื่องมือในการเดินทางค่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะทําให้เขาไปถึงเพราะมันมีอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราจะต้องช่วยเช่นเขา าจจะปั่นจักรยานไม่เป็นแล้วเราไปบอกเขาเรื่องจักรยานเขามีสกิลแก็เรื่องของสกิลในการปั่นจักรยานเนาะหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะไปจุด B เลยตั้งแต่แรกแล้วโดนหัวหน้าบังคับมาเรียนเนี่ยแบบนี้นะคะซึ่งแปลว่าเขายังไม่บายกับไอเดียค่ะของ destination b อ่ะว่ามันดีจริงๆแล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตเขายังไงซึ่งมันแปลว่าตอนนี้เรามี motivation gap นอกจาก knowledge หรือ information แล้วก็สกิลแล้วก็ motivation gap แล้วเนี่ยนะคะมันยังมี gap อื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น habit gap นะคะ gap ของเรื่องนิสัยนะคะ gap ของ environment ต่างๆนะคะมี gap ของ communication gap ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้เขาเดินทางจากจุด A เนี่ยไปอยู่จุด B ได้อย่าง successful วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่อง gap ว่าในแต่ละชนิดเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกเลย knowledge gap หรือ information gap นะคะไดส่วนตัวเราต้องคิดว่า information gap เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเพราะว่าเราอยู่ในโลกของ information นะคะที่มันแบบทั้งถูกแล้วก็ abundant มันเยอะแยะไปหาใน google เอาก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามอง credentialing learning ว่ามันเป็น competency based เนี่ยจะเห็นว่าการให้ the right information นะคะหรือการพยายามจะปิดก a p โดยให้ knowledge อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแน่นอน ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะพยายามเทรนเซลล์เอนจิเนียร์คนหนึ่งอะคะ่ะให้เป็นคนที่ competent หรือเป็นคนที่มีความสามารถเราคงไม่สามารถจะสอนให้เขาเลือกแค่ Product หรือ Solution ที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องให้กับลูกค้าได้โดยบอกเขาว่า Product นี้คืออะไร Solution นี้ทำอะไรได้นะคะเขาจะต้องทำยังไงคะผ่านการฝึกฝนนะคะเข้าใจ people skill มี attitude ที่เหมาะสมมีโอกาสด้วยที่จะได้ไปเซลล์นะคะทั้งหมดเนี้คะ่ะเป็น เรียกว่าเป็นพารามิเตอร์สำคัญนะคะสำหรับ successful หรือ competent person สำหรับ a m sale engineer เพราะฉะนั้น having the right information อย่างเดียวไม่พอแน่นอนแต่ก็เป็นแกลที่สำคัญคือคือไม่มี right information ก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วเนี่ยคือ information gap อันที่สองเลยค่ะคือ skill gap นะคะอย่างที่ต้องยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าเขาอยากจะไปจากจุด A นะคะไปถึงจุด B ให้ได้แล้วเราไปบอกเขาว่าคุณจะต้องรู้จักจักรยานนั่นเป็นการพยายามปิด Information Gap ใช่ไหมคะแต่แน่นอนเขาขี่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นแล้วเรากําลังประสบปัญหาของ Skill Gap ด้วยซึ่งเราจําเป็นค่ะจะต้องสอนให้เขาขี่จักรยานให้เป็นซึ่งมันจะมี Stepping Stone ของการพยายามพัฒนา Skill กิลแก g a บเหล่านี้ค่ะให้มันไปถึงในระดับที่ Learner หรือ Earner ค่ะสามารถจะทําได้ในระดับที่ต้องใช้คําว่าเขามีความสามารถจริงๆ ถ้าเราเจอแกล็บที่เราสามารถจะถามคําถามกับตัวเองว่าไอแกลบเนี้ยนะคะคนที่จะสามารถทำอันนี้ได้เนี่ยจะต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้ทําได้ดีหรือเปล่าคะ่ะถ้าคําตอบคือใช่อ่ะคะ่ะเรากําลังเจอปัญหาของสกิลแกล p แล้วเราก็จําเป็นอย่างมากที่จะต้องให้โอกาสในการฝึกฝนกับเขาด้วยนะคะอันที่3ค่ะเป็นเรื่องของ motivation gap ซึ่งส่วนตัวเลยนะต้องคิดว่า motivation gap นี้เป็นอะไรที่หินมากยากมากนะคะ ถ้าเรารู้ว่าเขาทำได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำอะค่ะเราเรามีประเด็น motivation Ga p แน่นอนนะคะซึ่งคำถามที่เราถามตัวเองกับนะคะมักจะถามตัวเองกับก็คือ,อทำไมจะไม่ทำเนอะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอะไรเงี้ยนี่เป็นนี่เป็นความคิดของเรานะคะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพยายามจะเข้าใจสิงถึงสถานการณ์นะคะของ situation ที่ earner หรือ learner อยู่เนี่ยคะ่ะก็อาจจะทำให้เราทราบคะ่ะถึงสาเหตุได้ว่าอ๋อ บางทีเนี่ยที่เขาไม่อยากไปเพราะอะไรนะคะเขาอาจจะไม่ชอบ destination B ก็ได้นะคะเขา,าจ,จะรู้สึกว่าโอ้โหเส้นทางมันยาวนานมากเลยทำให้ชีวิตเขาลำบากเหลือเกินนะคะเขาอาจจะเหมือนกับแบบไม่มั่นใจพอคะ่ะก็เลยตั้งข้อแม้ขึ้นมาว่ามันยากมันมืดมันไกลอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะทําให้ซื้อเวลาไปก่อนเพราะว่าเขาจะได้ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมา หรือเ่าาจจะมีประเด็นว่าเขาไม่เคยเห็นภาพย้ายของมันมาก่อนว่าไปจุด B เหอะไปจุด B แล้วถึงจะขึ้นไปสู่ยอดเขาได้นะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้มองมุมบนหรือว่าไม่ได้เห็นไปไกลในอนาคตว่า Learning นี้มันจําเป็นแล้วมาเลือกทําแล้วมันจะทําให้เขาสําเร็จได้ยังไงอะคะเขาก็ไม่มีทางค่ะที่จะเข้ามา Engage กับ Learning นะคะแล้วก็มาพัฒนาความสามารถอย่างที่เราพยายามจะช่วยเขาแลหลายคนฟัง motivation g a p แล้วก็อาจจะแบบ เราจะช่วยเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราทําอะไรได้จริงๆหรอจริงๆแล้วเราคงช่วยเขาได้ไม่หมดนะคะพูดตรงๆแต่เราช่วยเขาได้แน่ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถจะทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันสําคัญนะเรากําลังพยายามจะช่วยเขาในการสร้าง e x p e r i e n c ์ให้เขาเหมือนกับแบบว่า เอ้ยมาเรียนแล้วมันสนุกจังเลยหรือทําให้เขาเห็น progress ที่มันเป็น small win ได้ง่ายขึ้นเขาไม่รู้สึกว่ามันยากลําบากอะไรมากมายหรือเราลดการขู่เด็กนักเรียนค่ะว่าบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันยากทุกคนต้องตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่บอกเขาว่ามันยากหรือว่าขู่เขาไว้ก่อนตั้งแต่ตอนต้นนะคะมันก็อาจจะทําให้เขา de m o t i v a t e ไปตั้งแต่แรกก็ได้นะคะ ซึ่งในอัพิปโสตหน้าค่ะเดี๋ยวต้องจะมาคุยแล้วก็แตะประเด็นเรื่องของ motivation gap ที่เรียกว่า unlearning ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็คงต้องใช้เวลา explore issue นี้หลายนาทีเลยก็เลยอยากจะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนมาสู่อันที่4นะคะอันที่4ค่ะเป็น gap ที่เราเรียกว่า habit gap ถึงแม้บางครั้งค่ะเราจะมี right information มี skill แล้วก็ motivation เพื่อจะทาอะไรให้ได้สักอย่าง แต่พอสถานการณ์มันมาถึงจริงๆอะคะ่ะเราก็ทำมันไม่ได้เคยไหมคะซึ่งปัญหาแฮปปีนี้เป็นปัญหาสำคัญมากสำหรับ Learner นะคะแล้วก็เออร์เนหลายๆท่านซึ่งเรื่องที่เป็นนิสัยเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จริงๆเราพูดง่ายนะคะแต่ทำยากฝรั่งก็ใช้คำพูดว่า easier said than done นะคะมีหนังสือหลายเล่มเลยคะ่ะที่พูดถึงการสร้าง h a ปปี้นะคะถามว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้ไหมถ้าเขามี h a ปปี้ส์ป l e m เนะคะหรือแฮปปี้นะคะช่วยได้นะคะ ถ้าหลายๆท่านเคยติดตามหนังสือแ a b ปิ s ต่างๆที่พูดเกี่ยวกับเรื่องแ a b ปิ s เนี่ยมันจะมีเทคนิคค่ะของการยก,ยกตัวอย่างนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีละเล็กๆนะคะเพื่อช่วยให้ Learner เนี่ยลด b บ r r i e r นะคะที่ทำให้เขาคิดว่าเขาทำมันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยากจะลด b บ r r i e r ในการไปซื้อชาไขมุกเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเราทาไงดีคะแล้วก็ไม่ต้องพกตังค์ค่ะไปเดินห้างานะคะหรือว่า ถ้าเราอยากจะหาทริกเกอร์ให้เจอว่าอะไรมันทําให้เราอยากทานชาไข่มุกการเดินผ่านคอเนอร์นี้ทําให้ได้กินคาราเมลเราก็เลี่ยงสาขาแล้วก็เดินผ่านไปทางคอเนอร์อื่นซึ่งในฐานะที่เราเป็น Learning Designer ค่ะเราสามารถจะช่วย Learner Identify Trigger แล้วก็วิธีการลด b บร r i เ r เหล่านี้ค่ะเพื่อทำให้เขาสามารถไปถึงจุดหมายได้แล้วก็ Successful ในแบบที่เขาอยากเป็นอย่างที่5ค่ะ Environmental g แกนะคะหรือ Environment gap ในบางครั้งเนี่ย Learner พร้อมทุกอย่างเลยนะคะมีทั้ง right information right skill right motivation แต่มันติดค่ะติดกับระบบนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาต้องเจอนะะอย่างเช่นนะคะถ้ามีพนักง,งานในบริษัทนะคะที่อยากจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือกระบวนการใหม่ๆเข้ามาลองแล้วก็ใช้กับการทำงานเขาพร้อมละเขาฝึกฝนมาพอละมี motivation ที่จะทำอย่างมากนะคะ แต่ว่าบริษัทนะคะไม่มีโพ i ซีอะไรเลยที่จะซัพพอร์ตแล้วก็บริษัทก็อาจจะบอกว่าอ๋อคุณอยากจะทําอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำเพเปอร์เวิร์กอีก20อันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าสมมติอย่างเราเป็นอาจารย์นะคะเราอยากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเราพร้อมแล้วเราทําเป็นแต่เน็ตเวิร์กล่มเนี่ยคะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําได้หรือว่าถ้าเขาอยากจะทําอะไรใหม่ๆแล้วเขายังถูกวัดและประเมินผลด้วย performance KPI เดิมๆค่ะที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับพฤติกรรมใหม่ๆที่เขาพยายามจะทําหรือ competency ใหม่ๆที่เขาพยายามจะแสดงออกค่ะมันก็ทําให้คนเนี่ยถูก discourage แล้วเขาก็ไม่สามารถจะไปถึงจุดปีได้จริงๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เอือ้อ ในฐานะที่เราเป็นดีไซเนอร์นะคะเราก็เป็นคนดีไซน์การศึกษาเนาะเราต้องทราบค่ะถึงข้อจํากัดนะคะเหล่านี้เราก็สื่อสารให้กับผู้รับผิดชอบได้ทราบนะคะเราถ้าเป็นไปได้เราก็จัดการกับ Environment ในส่วนที่เราช่วยได้ค่ะเช่นการออกแบบ Process ให้มันง่ายขึ้นนะคะกับเขา Make sure ว่าเรามี Plan B ให้ Learner ในกรณีที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เวริร์เป็นต้นนะคะข้อสุดท้ายค่ะนะคะเป็นเรื่องของ communication gap นะคะ เพราะว่าบางทีการไปถึงจุดบีที่ไม่สําเร็จเนี่ยค่ะเพราะว่าเราสื่อสารกันไม่เข้าใจเราคุยกันไม่รู้เรื่องเช่นเราบอกว่าคุณคุณเลอร์เนอร์เดี๋ยวคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนะอย่างเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้ไปได้ระยะหนึ่งเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเราไปเปลี่ยนเดเรคชันใหม่ค่ะเราบอกว่างั้นเดี๋ยวตรงไปก่อนสองครั้งแล้วกันแล้วค่อยเลี้ยวขวาทีหนึ่งอะไรเงี้ยการคอมมูนิเคตกับเลอร์เนอร์ที่มันไม่เมคเซนส์ค่ะแล้วก็มันอาจจะ สื่อสารได้ไม่ตรงกันทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง direction h a l f w a y อางเงี้ยคะ่ะในระหว่างที่เขากำลังเดินทางอยู่หรือว่าเราตีความได้ไม่ตรงกันนะคะซึ่ง learner หรือ earner บางคนเขาอาจจะพยายามจะเลือกฟังในสิ่งที่เขาเคยมีความเข้าใจในคอนเท x ก์จาก experience ที่เขามีอยู่แล้วคะ่ะแต่ที่เหลือเขาอาจจะไม่ได้ยินที่เราพูดเลยก็ได้ค่ะเรื่องพวกนี้คะ่ะล้วนมีผลทั้งนั้นนะคะสู่การไปสู่จุด b ของ learner สรุปได้ว่าวันนี้นะคะที่เราคุยกันมาเรื่องของแกลต่างๆนะคะเราต้องเข้าใจว่าความสามารถที่เราอยากพัฒนาเขาเนี่ยมันจะทำให้ successful ได้จริงๆเนี่ยจะต้องรู้มาก่อนว่าแกลเนี่ยคืออะไรนะคะการ identify แกลได้ถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราะคะ่ะในฐานะที่เป็น learning experience designer เนี่ยคะ่ะเข้าสู่โหมดของ learning design เนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วในเอพินหน้าคะ่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของการดีไซน์แกลบที่ specific ต่อไปคะ่ะ นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS t a l k i t Up ตอดนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS t a l k i t Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www for lifelong learning org นะคะ หรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This ETS Microredential Education for life. Show what Show when Life. us Move ready. can. you for on